อีกอย่างที่ผมชอบมากก็คือเรื่องของการสกรีนแคปเจอร์จับภาพหน้าจอคลิกตรงเมนูนี้นะสวัสดีครับหลังจากใช้งานเจ้า SP Chromebook ตัวนี้มาสักเกือบเดือนแล้วตอนนี้ก็มาสรุปให้ฟังแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยบอกไว้ว่าผมจะยังไม่รีวิวนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะจะรีวิวยังไงอ่ะก็ได้แต่รีวิวอันบ็อกอะไรไปให้ดูเบื้องต้นทีนี้ราคาตอนนี้มันยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยก็เลยรีบทำสรุปมาให้ก่อนที่จริงผมกะจะใช้สักเดือนหนึ่งก็ใช้ทุกวันส่วนมากใช้ตอนก่อนจะนอนนะจะเปิดตอบคำถามตอบปัญหาอะไรทางไลน์ทาง Facebook ทางอะไรที่ลูกค้าถามเข้ามาก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไอ้สิ่งที่ไม่โอเคคืออะแดปเตอร์มันเนี่ยเขาให้มามันเป็น45วัตต์นะฮะแต่ว่าอันมันใหญ่หัวเป็น Type-C นี่แหละเขาออกแบบมาตั้งแต่ 2-3 ปีละตอนนี้เนี่ยผมใช้กับไอ้พวกนี้อะแดปเตอร์มือถือมันดีกว่าเยอะมันเบากว่าเยอะนะพกสะดวกกว่าเยอะไปตามร้านกาแฟอะไรที่ไหนที่มีเขามีปลั๊กให้เสียบก็ใช้อย่างเงี้ยเป็น Type-C เสียบได้แล้วก็เต็มเร็วข้อดีของตัวนี้ก็คือแบตอึดมากเลยชาร์จทีนึงเนี่ยชาร์จเต็มเลยนะก่อนใช้ก่อนนอนวันละชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยสบายไม่ได้ไม่หมดไม่อะไรเลยและชาร์จเข้าไปใหม่ก็เต็มเร็วซึ่งมือถือไม่มีทางได้อย่างนี้นะมือถือชาร์จวันต่อวันยังแทบจะไม่รอดเลยนี่ผมปิดไว้พอเปิดขึ้นมาเขาก็เปิดเองเลยฮะสตาร์ทใช้เวลาสตาร์ทประมาณแป๊บเดียวตอนนี้ผมใส่Security ไว้ใส่พาสเวิร์ดไว้นะครับขนาดมันเล็กสเปซในการวางหาพื้นที่ในการทำงานเนี่ยง่ายมากไปคาเฟ่ที่โต๊ะเล็กๆหรือว่าเวลาไปต้องไปพูดไปบรรยายไปถ้าเป็นโพเดียมเล็กๆอะไรพวกนี้ตอบสนองได้ดีเลยเพราะว่ามันกินพื้นที่นิดเดียวเองช่วงเวลาที่ใช้เปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยสตาร์ทขึ้นมาก็แป๊บเดียวนะครับก็เร็วรวดเร็วดีเขาจะมีเดสก์ท็อปขึ้นมาหน้าตาเหมือนกับ Windows นะฮะแต่ว่าอาจจะต้องไปมีเมาส์สักตัวหนึ่งแต่ถ้าใช้งานนิดๆหน่อยๆเนี่ยแท็กแพดพอไหวนะทัชแพดพอไหวแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดอะไรกับไอ้เจ้าทัชแพดนี้เท่าไหร่ก็เลยขอใช้เป็นเมาส์ซึ่งผมมีเมาส์อยู่แล้วเป็นไซเลนต์เมาส์ครับคลิกแล้วไม่มีเสียงเวลาคุณไปใช้ในพวกห้องนอนที่เงียบๆหรือว่าใช้ในร้านกาแฟที่มันแบบต้องการความเงียบไม่ได้ไปคลิกอยู่ตลอดเวลาทำลายบรรยากาศคนอื่นเขาอะไรเงี้ยตัวพวกไซเลนต์เมาส์นี่เหมาะมากแต่ตัวนี้มันใหญ่ไปนิดนึงเมื่อไม่กี่วันผมสั่งของยูกรีนมาสั่งมาแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้รีวิวให้ดูเลยนะฮะยูกรีนนี่จะเป็นPortableกว่าเนี่ยPortable Wireless Mouse เรื่องเมาส์กับเรื่อง Power Supply ก็ตัดไปแล้วมันเต็มเร็วมากเอาจริงเลยนะคุณไปซื้อมือถือเนี่ยไม่มีตัวไหนในโลกที่มันใช้ได้ขนาดนี้หรอกชาร์จทีนึงเนี่ยผมใช้ตอนก่อนนอนที่บ้านเนี่ยนะประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงทุกวันตอนนี้ 96% มันใช้ได้อีก16ชั่วโมงผมใช้วันละ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันอาทิตย์หนึ่งยังไม่หมดเลยมีบลูทูธในตัวเน็ตก็รองรับเน็ต 5G ด้วยนะนี่ผมต่อ 5G อยู่จะเห็นว่ามันเจอทั้ง 5G ทั้ง 2.4G แหละแต่ว่ามันจะเอาอันที่ประสิทธิภาพดีที่สุดมันจะเลือกให้เสร็จเลยนะฮะอันไหนสัญญาณดีกว่าแรงกว่าเลือกอันนั้นต้องเป็นอันที่เรามีสิทธิ์ด้วยนะเรื่อง Wi-Fi หายห่วงนะครับหายห่วงก็เทสสปีดดูแล้วก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งผมมีผลเทสสปีดไว้นะแต่เดี๋ยวตอนนี้มันออนไลน์อยู่หน้าจออยู่แล้วก็เทสเลยก็ได้สปีดเทสตัวนี้เขาจะพาเราไปที่หน้าสปีดเทสตัวนี้แล้วก็ตอนนี้ผมใช้เน็ตที่บ้านนะครับเป็น Wi-Fi ของที่บ้าน True Online Finding Optimal Server จับเซิร์ฟเวอร์ของ 3BB นะครับก็ดีเหมือนกันเป็นกลางดีโอเคแฟร์ก็วิ่งได้ประมาณนี้นะครับ200กว่าเมกะบิตเปอร์เซกในสปีดดาวน์โหลดปิงไทม์ก็15มิลลิเซกอัพโหลดก็ได้น่าจะแตะ200แล้วมั้งผมว่านะบางวันก็ได้ถึง200ขึ้นอยู่กับทางโฮสต์ทั้ง2ฝั่งด้วยนะถ้าเราจะใช้ Facebook เราก็เข้าผ่าน Chrome Browser ได้เลย Facebook YouTube Shopee Line อันนี้เป็น Line Business นะครับแต่ถ้าเป็น Line แบบLine Chat Messenger ธรรมดาเนี่ยก็ใช้ Chrome Web Store สังเกตตรงนี้นะครับตรงที่เขามีโลโก้ที่ชื่อส่วนขยายเนี่ยนะคลิกเข้าไปที่ผมลงส่วนขยายไว้แล้วก็จะมีตัว Ad Block นี่ทำให้เวลาดูเว็บอะไรแล้วก็มันจะบล็อกโฆษณา เราไม่ได้รังเกียจโฆษณาเขาแต่เรารังเกียจไอ้พวกแอดแวร์ที่มันแฝงมาในโฆษณาเป็นพวกสปายแวร์มาแวร์อะไรต่างๆพวกนี้มากกว่าเราก็เลยบล็อกไว้ก่อนตัดปัญหาเว็บไหนไม่ให้ดูก็ช่างมันเราก็ไม่ดูแค่นั้นเองนะอันนี้คือเรื่องง่ายๆไลน์ถ้าจะใช้ไลน์ก็คลิกอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับก็คุยไลน์คุยอะไรได้ปกติ Facebook ก็คุย Messenger ได้ปกติก็ Facebook ปกติแล้วเราใช้ Messenger คุยเราคุยกับใครก็อยู่ในนี้นะครับลิสต์ตามนี้เลย Line Facebook ใช้ได้เนี่ยก็แทบจะตอบสนองทุกอย่างสำหรับชีวิตคนไทยแล้วนะปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อคุณใช้ Gmail แล้วนะสมมติว่ามี Gmail ล็อกอินเข้า Gmail คุณก็ใช้บริการต่างๆของเขาได้อีกอันนี้คือล็อกอินแล้วนะชื่อผมเนี่ยใช้บริการของเขาใช้ Google Drive ที่ Google Drive เนี่ยเราก็ไปใช้ Google เอกสารเวลาทำงาน Word เปิด Google เอกสารเปล่าหรือว่าเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก็ได้ทำงาน Collaboration ร่วมกับคนอื่นก็ได้โดยการส่งลิงก์เชิญไปให้คนอื่นนะเนี่ยแชร์ตั้งชื่อเอกสารก่อนแล้วก็แชร์ไปให้ใครอะไรประมาณนี้นะครับทำงานร่วมกันได้ถ้าทำงานคนเดียวไม่ทันก็ผัดกันเนี่ยนะเพิ่มให้กี่คนก็ได้ที่ก็มาช่วยกันแชร์เอกสารนี้อันนี้เราเป็นเจ้าของเราแชร์ให้เขาแบบจำกัดให้เขาเข้ามาได้แค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็คัดลอกลิงก์ไปส่งให้เขาเท่านั้นเองเสร็จสิ้นแล้วมีบางคนถ้าไม่ถนัด Google Drive เขาก็มีส่วนขยายใช้ Chrome Web Store เข้าไปที่ chrome.google.com แล้วก็ /webstore นะเซิร์ชแล้วก็จะเจอแล้วฮะพอเซิร์ชเจอแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าของ Web Store อันนี้เราต้องการหาอะไรสมมติว่าต้องการอยากจะใช้ Microsoft Office ใช่ไหมเราก็เซิร์ชหา MS Office Enter ไปนี่ไงฮะ Office มาแล้ว Office ดูแก้ไขและสร้างเอกสาร Office ในเบราว์เซอร์ของคุณก็คือการใช้ Office ของ Microsoft ปลอมหรือเปล่าของ Microsoft จริงหรือเปล่านะถ้ามีคำว่าเพิ่มใน Chrome ได้เนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วนำเสนอโดย Microsoft Corporation เองเลยใช้ได้ตั้งมาเพื่อ Chrome ใช้ Word PowerPoint Excel เพิ่มเข้าไปใน Chrome ได้เลยมันก็จะทำงานแบบออนไลน์หรือถ้าคุณไม่มีอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมี Account ของ hotmail.live.com หรือ windows.live.com อะไรก็ตามแต่คุณก็เข้าไปที่ office.com ก็ได้ฮะเอาง่ายๆจะได้จำง่ายๆ office office.com อย่างนี้ Enter เข้าไปมันก็จะพาคุณมาที่เว็บไซต์ของ office.com ที่ office.com เนี่ยคุณต้องล็อกอินแต่นี่ผมล็อกอินไปแล้วนี่ไงชื่อผมเลยตรงนี้เห็นไหมถ้าคุณยังไม่ได้ล็อกอินคุณก็ล็อกอินเข้าไปโดยการใช้ Hotmail ของคุณนั่นแหละถ้าไม่มีบัญชี Hotmail คุณก็สร้างง่ายๆสร้างฟรีไม่มีอะไรทีนี้ในนี้เนี่ยสร้างเอกสารที่เป็น Word เป็น Excel เป็น PowerPoint เป็น Outlook เป็น OneDrive นะครับเป็นทีม Google Team พูดคุยสนทนากันเป็นทีมอะไรพวกนี้นะโน้ตได้หมดเลยสำหรับคนที่ใช้ Officeใช้ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ไปใช้กันเป็นที่ทั่วไปแล้วว่าเราก็จะมีเน็ตบนมือถือแชร์ฮอตสปอตเข้ามาผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ Wi-Fi ของที่ไปนะบางคนเขาก็ไปใช้ Wi-Fi ของร้านกาแฟของร้านอาหารของโรงแรมเลยถ้าเป็นไปได้ไม่เหลือบาทกว่าแรงผมจะใช้ตัวนี้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีเน็ตแบบอันลิมิตแล้วก็แชร์ฮอตสปอตมาแล้วก็เปิดใช้ Wi-Fi ตัวนี้เนาะปลอดภัยกว่าไออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องไปใช้ Wi-Fi ที่อื่นเนี่ยผมจะทำไว้เป็นแบบทุกอย่างเป็นไม่เป็นตัวตนของเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นอีเมล Gmail Hotmail หรือว่าบัญชี Facebook Instagram หรืออะไรก็ตามแต่ผมจะใช้ตัวที่ไม่ได้ใช้เป็นหลักในนี้นะเลยคือไม่มีอะไรเกี่ยวโยงถึงตัวตนที่เป็นจริงๆของผมเลยทุกอย่างจะไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาไปใช้หลอกอะไรใครแต่ว่าเรารักษาความปลอดภัยให้ตัวเราเองเครื่องหลักเราก็ใช้ที่อย่างถูกต้องใช้อย่าง Official ของเรานั่นแหละนะนี่ก็แล้วแต่ท่านนะท่านจะเอาไปใช้อะไรก็ได้แต่ของผมเนี่ยผมไม่เอาผมไม่ค่อยชอบนั้นถ้าไปต่างประเทศเนี่ยผมถ้าไม่มีโน้ตบุ๊กไปผมก็จะมีมือถือไปอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องที่ทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราใครได้ข้อมูลไปก็ทำอะไรไม่ได้ตัวนี้ทีแรกเนี่ยผมได้มาผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้พอร์ต PD หรือ Power Delivery เนี่ยให้มาพอร์ตเดียวแล้วผมจะทำยังไงพอร์ต Type A เนี่ยโอเคผมใช้เมาส์ไปแล้วผมก็เลยต้องไปซื้อไอ้ตัวนี้มาตัวหนึ่ง USB Docking มีหลายยี่ห้อนะฮะของ Origo ของ Ugreen แต่ที่ผมเลือกของ Vention เนี่ยเพราะว่าเขาส่งได้เร็วไปอยู่ในไทยแล้วก็ราคาถูกกว่า พวกโอริโก้พวกยูกรีนทั้งหมดเลยได้มาประมาณ700กว่าบาทเกือบ800เนี่ยแล้วก็เป็น9 in 1จะได้9อย่างมี USB 3 5 กิกะบิต 3 พอร์ตเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะทีนี้พอได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยมันก็จะมาจบปัญหาตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จไปใช้ไปผมลองดูแล้วเสียบไอ้พวกฮาร์ดดิสก์ external 2 TB อะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยไม่มีปัญหาเจอหมดเสียบ2ตัวก็เจอต่อ HDMI ออกอีกจอหนึ่งก็ได้โดยที่ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงต่อแค่นี้เสียบแค่ตรงนี้แล้วก็เสียบออกอีกจอหนึ่งเป็น2 จอ X10 ต่อกันเลยมันจะ X10 ต่อกันท่านจะได้มีส่วนขยาย2หน้าจอเลยนะจอใหญ่ไว้เปิดมอนิเตอร์ให้ลูกค้าดูจอเล็กท่านเอาไว้ดูเองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะแอสไซน์เลยการรีเดอร์ก็อ่านทั้งไมโครแล้วก็ SD ตัวนี้เป็นหูฟัง 3.5 หูฟัง 3.5 เนี่ยใช้ได้เทียบเท่าใช้แทนตัวนี้ได้เลยแล้วก็มีพอร์ตแลน RJ45 ซึ่งใช้แลนไลท์ใช้แลนแบบมีสายได้ด้วยถ้าต้องการความเสถียรสูงผมก็คิดไม่ถึงว่ามันจะแบตเตอรี่อึดขนาดนั้นก็เลยซื้อตัวนี้มาแต่ปรากฏว่าเอาจริงแล้วไม่ได้ใช้แต่คิดว่าได้ใช้ต่อเมื่อเวลาจะไปพรีเซนต์งานได้ใช้แน่การทำงานแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกเนี่ยถ้าคุณเปิดในนี้จะเห็นว่ามี Play Store เห็นไหมฮะมี Play Store อยู่ตรงนี้ลองเปิด Play Store ดูแล้วอยากใช้แอปอะไรใน Play Store ลองเซิร์ชหาดูสมมติว่าผมใช้ตัดต่อวิดีโอด้วย Kai Master ผมก็จะเซิร์ช Kai Master มี Kai Master เจอแล้วก็ติดตั้งได้ถ้าเจอแบบนี้มันก็ใช้ได้ตัวไหนที่มันขึ้นคำว่าติดตั้งมาได้เนี่ยแสดงว่าใช้ได้ติดตั้ง Kai Master ไปใช้ได้แล้วแต่ผมไม่ถนัด Kai Master ผมถนัดตัวแอปอีกตัวที่ชื่อ Low มากกว่าตัวนี้ผมติดตั้งไปแล้วเนี่ยตัว Low เนี่ยเป็นรูปปลาเนี่ยนะก็ใช้ตัดต่อตัดวิดีโองานคลิปง่ายๆคลิปที่แบบพอทำงานหากินได้เลยนะครับตัดชนไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายเรื่องโครงการใหม่เราก็เอาเลือกวิดีโอที่ต้องการ1 2สมมติผมเอา3วิดีโอนี้3วิดีโอแล้วก็ไปอันนี้เลยก็มีคำเตือนห้ามลบวิดีโอจากต้นฉบับนะอะไรเงี้ยโอเคห้ามลบแล้วจะเอารูปแบบไหน2:3 4:5 1:1ผมถนัด16:9ฟิตเต็มหน้าจอพอดีสร้างโปรเจกต์เขาก็จะโหลดเข้ามาปั๊บเนี่ยเห็นนะ3วิดีโอเราเข้ามาอยู่ในนี้ละแล้วก็ตัดต่อไปสิฮะตามที่เราถนัดหรือใครที่ถนัดใช้ Kai Master ก็ตัดต่อในรูปแบบของ Kai Master ของท่านต่อไปก็คือเหมือนกับที่ท่านทำในมือถือนั่นแหละง่ายๆทีนี้ต่อ HDMI ออกจอใหญ่ก็ต่อได้นะครับผมก็ต่อได้เดี๋ยวมีภาพที่ต่อให้ดูออกจอทีวี Play YouTube ผ่าน HDMI ทีแรกผมตกใจเหมือนกันเพราะมันกระตุกผมใช้สายที่เขาแถมมากับกล่องของ True กล่อง Digital Box ของ True นะฮะไปเข้าทีวีจอใหญ่ปรากฏว่ามันกระตุกนิดๆตอนหลังผมเลยเอะใจผมลองเปลี่ยนสายดูเปลี่ยนสายมาใช้สายของเวนชั่นที่เขาแถมมาให้กับตัว 9 in 1เนี่ยก็แก้ปัญหาได้ไม่กระตุกอีกอย่างที่ผมชอบมากก็คือเรื่องของการสกรีนแคปเจอร์จับภาพหน้าจอคลิกตรงเมนูนี้นะทัชบาร์นี้แล้วก็เลือกจับภาพหน้าจอเซตติ้งให้ใช้ไมโครโฟนด้วยกล้องถ่ายรูปใช้ฟอนต์คาเมล่านะครับบันทึกไปยังโฟลเดอร์ชื่อดาวน์โหลดโอเคตามนี้นะคุณก็จะได้อัดทั้งเสียงอัดใช้กล้องด้วยต่อไปคุณก็คลิกตรงนี้ลากพื้นที่เพื่อที่จะบันทึกคุณจะบันทึกบริเวณไหนบันทึกแบบเต็มหน้าจอเลยไหมเอาแบบเต็มหน้าจอเลยจะเห็นหน้าเราบันทึกลงไปเราเริ่มละตอนนี้เริ่มแล้วนะครับจะนับถอยหลัง1 2 3 2 1ปั๊บตอนนี้เริ่มบันทึกแล้วถ้าต้องการให้รูปเราเล็กลงแล้วก็ย่อขนาดกล้องลงต้องการให้รูปเราใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยายเลื่อนตำแหน่งที่จะไว้ให้เห็นหน้าเราได้อย่างนี้เห็นไหมเราจะสอนวิธีการใช้ Google Play Store แล้วก็เลือกมาที่ Play Store นี่นะครับเปิดมาแล้วเราก็มาเซิร์ชหาแอปที่เราต้องการนะถ้าเกิดแอปที่เราต้องการแต่ไม่มีให้ใช้ในนี้เราก็แก้ไขโดยการเข้าไปที่เบราว์เซอร์แล้วเข้าไปที่ Web Storeเอาไปที่เซิร์ชหาคำว่า Web Store ค้นหาดูเลยเขาก็จะขึ้นมาให้เห็นไหมฮะ Chrome Web Store แล้วก็คลิกต่อเข้าไปที่ Chrome Web Store เรายังแคปเจอร์อยู่นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราจะปิดแคปเจอร์แล้วก็ลากลงมาที่ตรงนี้ไอ้ตัวทัสบาร์ข้างล่างเราให้มันฟิกหรือให้มันขยับหายก็ได้แต่ว่าหน้าจอมันเล็กอยู่แล้วผมก็เลยให้มันขยับขึ้นขยับลงได้อย่างนี้ทีนี้ถ้าเราจะหยุดการบันทึกหน้าจอแล้วก็คลิกที่ตัวนี้ที่เป็นปุ่มหยุดการอัดหน้าจอนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมคลิกไปปั๊บมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะเซฟเข้าไปให้ตอนนี้มันเซฟเข้าไปแล้วอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อดาวน์โหลดเราสามารถลองเพลย์ดูนี่เขาเพลย์แล้วนะนี่เพลย์แล้วที่เราอัดไว้เมื่อกี้นี้เราเพลย์อันนี้มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนหรือเป็นครูหรือเป็นคนที่ต้องพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆแล้วเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อดาวน์โหลดครับนี่ฮะเราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้อัดไว้เมื่อวันที่วันนี้เขาเขียนไปเลยวันนี้ไฟล์เมื่อกี้นี้ที่เราอัดเนี่ย 34.6 เมกะไบต์ประเภท WebM อะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปเข้าโปรแกรมตัดต่อแล้วก็แปลงเป็น MP4 เป็นอะไรได้โดยละม่อมโดยไม่ยากเย็นอะไรเลยให้ดูถึงสิ่งที่ผมชอบแล้วคิดว่าผมได้ใช้ประโยชน์จากมันแน่ๆเลยก็คือตัวนี้แหละเพราะว่าผมต้องมีพรีเซนต์โปรแกรมพรีเซนต์แอปพลิเคชันพรีเซนต์อะไรหน้าจออยู่เรื่อยๆทีนี้มีคนถามมาอีกเอาไปเล่นเกมไหวไหมไหวฮะไหวพวกเกมกระดานเกมเชสเกมบิงโกเกมหมากรุกเกมไพ่อะไรพวกนี้ได้สบายๆแต่ไปเกมไล่ยิงอย่างพวกที่เขาเล่นกันไอ้อะไรนะโหดๆอะไรพวกนั้นนะที่ต้องใช้สเปคการ์ดจอ10,000 กว่าบาท 20,000 อะไรพวกนี้ก็คงเล่นไม่ได้หรอก Google Photo เนี่ยซิงค์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าผมมีคำสั่งเชื่อมกับมือถือไว้เวลาเราถ่ายรูปในมือถือมันจะซิงค์เข้ามาในนี้ได้เลยแต่ผมไม่ได้ทำให้มันซิงค์แค่นั้นเองคือทุกอย่าง 80-90% เนี่ยอยู่บนเบราว์เซอร์หมดในส่วนของการใช้งานการทำงานนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเน็ตที่ผมใช้ผมแชร์จากมือถือแล้วเน็ตที่ผมใช้เนี่ยเป็นเน็ตที่ไม่ได้สปีดแบบสูงสุดมากมายเป็นเน็ตความเร็ว10 เมกะเปอร์เซกไม่ใช่200-300 เมกอะไรพวกนั้นนะแชร์มา10 เมกเนี่ยใช้งานนอกสถานที่ใช้งานนอกบ้านตอบสนองทันเวลานะครับทำงานเวิร์ดงานเอกสารได้ไม่มีปัญหาอะไรเทรนด์สำหรับยุคใหม่เลยก็คือใช้พวกโปรแกรมประชุมผมใช้ Zoom ใช้อะไรพวกนี้ได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูเหมือนกันผมไม่ได้ทำใหม่ให้ดูนะเพราะผมขี้เกียจไปคอนเน็กเข้ากับไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่ผมไม่รู้จะไป Zoom ไปประชุมกับใครผมก็ได้ทดสอบ Zoom อันหนึ่งแล้วก็ Google Meet อันหนึ่งนะอันนี้เป็น Google Meet ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือสองฝั่งนะเห็นไหมมันมาเรียลไทม์เลยนะจะโบกไม้โบกมืออะไรก็ได้เรียลไทม์เลยได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกนะฮะเสียงอะไรก็ฟังรู้เรื่องเลยอันนี้คือ Google Meetน่าจะใช้ได้แหละเพราะว่ามันของ Google เขาเองนะทีนี้เราลองอันที่เป็นกลางดู Zoom อันนี้ก็2 user เหมือนกันก็คืออันนี้กับอันนี้นะ2 user รายการผมใช้ user จำลองของผมเองเนี่ยก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรติดค้างแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นโฮสต์แล้วมีคนเข้ามาอยู่ในห้องเราเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะถ้าเราเป็นเกสหรือเป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั่วไปอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยแถบเครื่องมือเนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่เราติดตั้งไว้ให้แล้วในนี้ถ้าเราจะมาทางลัดเลยเราก็เข้าตรงนี้ได้เลยเอกสาร Google Chat YouTube Music ฟังเพลงผ่าน YouTube Music อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับสไลด์นี่คือ PowerPoint นั่นเองนะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าใช้บริการของ Microsoft เนี่ยผมจะชอบใช้แบบผ่านเบราว์เซอร์นี่แหละแล้วผมก็เข้าที่ office.com เอาจะง่ายสุดละเพราะว่าผมมี Account ของ Hotmail แต่ถ้าท่านขี้เกียจไปสมัคร Account Hotmail ก็ใช้ผ่านเว็บสโตร์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะสรุปว่าราคาณวันนี้นะยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยเหลือ 4899จะลงอีกเปล่าไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายลงก็ลงไม่เยอะแล้วล่ะเพราะว่าราคาเนี่ยอย่างที่บอกเราไปซื้อมือถือยังได้มือถือแบบของแปลงมากเลยอย่างเงี้ยแบตเตอรี่อึดพื้นที่การทำงานกว้างขวางนั่งสบายไม่ต้องเพ่งหน้าจอมือถือโอ้ถนอมสายตากว่ากันเยอะครับใช้งานได้แทบจะทุกความต้องการไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปเลยนะรู้สึกใช้ได้ใช้ชีวิตได้ปกติเพราะชีวิตที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันก็ใช้แค่เนี้ยตัดต่อวิดีโอผมก็ ส่วนมากไม่ได้ตัดต่อบนนี้อยู่แล้วส่วนมากก็ตัดต่อกับ PC ตัวใหญ่ที่ผมใช้โปรแกรม Vegas ซึ่งมีไลเซนส์อยู่แล้วก็สะดวกแล้วอันนี้เพิ่มที่ลงตัวโลกับตัวคายมาสเตอร์อะไรให้ดูตัวเมื่อกี้นี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองสรุปให้ดูกันเท่านี้นะครับสำหรับ Google HP Chromebook 11MK G9 ลองไปดูกันนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าถูกใจไม่ถูกใจไงก็เชิญตามอัธยาศัยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนช่วยกด Subscribe แล้วก็ติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้ทราบเลยสวัสดีครับ